คนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราไปล่องแม่น้ำซองกันมานะครับก็ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทำให้มาขึ้นบอลลูนในช่วงเย็นไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจองตั๋วไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นบอลลูนก่อนครับนะครับก็เดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูกันทีตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารชื่อดังที่ผมถ่ายวิดีโอไว้เมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานคนเยอะมากเราก็ไม่มีโต๊ะจะนั่งก็วันนี้รีบมาหน่อยก็เลยได้โต๊ะนั่งนะครับเมนูแรกที่อยากจะแนะนำอันนี้ก็คือฟรายสปริงโรลนะครับรูปร่างหน้าตาพอสั่งออกมามันก็คือปอเปี๊ยะทอดบ้านเรานะครับส่วนนี้ก็เนื้อย่างนะครับแล้วก็เบียร์ผมลองเปลี่ยนยี่ห้อดูบ้างนะครับวันก่อนกินแต่เบียร์ลาวนะครับวันนี้ชื่อบ่งบอกมากน้ำโขงเบียร์นะครับคิดว่าไม่น่าจะทำที่ปัตตานีนะฮะเพราะว่าด้วยชื่อแล้วมันบ่งบอกไปในตัวรสชาติค่อนข้างจืดนะครับถ้าเทียบกับเบียร์ลาวถ้าใครคอกินเบียร์หนักๆกินเบียร์น้ำโขงอาจจะไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้กินเป็นประจำก็ลองดูก็ได้ครับแนะนำราคาก็ไม่แพงเหมือนกันนะครับร้านนี้สะอาดแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ร้านในลาวนะครับโต๊ะนั่งมันจะมีโต๊ะลักษณะที่เป็นนั่งกันสมาร์ทนั่งกันสบายๆอย่างนี้นะครับมีหมอนให้พิงให้เอนหลังกันสบายๆเพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นั่งทานค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันไม่ใช่ว่าทานเสร็จแล้วแบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมทานก่อนแล้วกันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันขอบคุณครับ